ล่าสุดก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลในกลุ่มของแฟนนางงามว่าแบ็คดรอปงานแถลงข่าวเปิดตัวเวทีนางงามเนี่ยสภาพไม่เรียบร้อยว่าองค์กรระดับนี้งานใหญ่ระดับนี้แต่แบ็คดรอปงานเนี่ยทำเอาภาพลักษณ์เนี่ยดูไม่ดีเลยต่อมาแอนก็ออกมาประกาศชัดถึงความเด็ดขาดไม่ได้มาเล่นๆทำให้แอนจักรพงษ์เนี่ยออกมาตอบคอมเมนต์แฟนนางงามโดยระบุว่าเบื้องต้นได้ไล่คนที่ทำหน้าที่ดูแลแบ็คดรอปดังกล่าวออกไปแล้วค่ะและได้แก้ปัญหาแบ็คดรอปในทันทีหลังจากนั้นค่ะแอนจักรพงษ์ยังได้ออกมาเผยเหตุผลพร้อมชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดยการโพสต์ข้อความระบุว่า You cannot build a success with someone who doesn't even try to help you carry a brick จะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไรหากแม้กระทั่งงานเล็กๆง่ายๆยังไม่เอาใจใส่เลยขอบพระคุณทุกคำติชม JKN จะนำไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนสำเร็จไปด้วยกันไปสู่จักรวาลด้วยกันค่ะแอนจักรพงษ์ไล่พนักงานที่ดูแลแบ็คดรอปออกหลังจากที่ชาวเน็ตติงกันอย่างหนักค่ะมีดราม่าออกมาให้เคียงไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะสำหรับแอนจักรพงษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนหรือว่า JKN นั่นเองและยังเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ Miss Universe ที่ล่าสุดเนี่ยได้จัดงาน JKN Global Group พรีเซนต์ Miss Universe เอกต้าวากาซ่าเจิดจรัสจักรวาลพร้อมรวมเหล่านางงามทั่วโลกมาไว้บนเวทีด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่การเปิดตัวของนางงามจักรวาลคนล่าสุดฮานาสันทูมิสยูนิเวิร์ส2021ตามด้วยไลลาโลเปสมิสยูนิเวิร์ส2011และอันเดอาร์เมซามิสยูนิเวิร์ส2020อีกหนึ่งนางงามขวัญใจชาวไทยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยแทบจะเป็นคนไทยคนหนึ่งไปแล้วอย่างนาตาลีเกลโบวามิสยูนิเวิร์ส2005ต่อมาที่นางงามผู้มาคว้ามงกุฎในประเทศไทยเช่นกันแคทริโอนาเกรมิสยูนิเวิร์สปี2018ก่อนจะปิดท้ายด้วยเจ้าของจักรวาลคนใหม่อย่างแอนจักรพงษ์ค่ะล่าสุดก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลในกลุ่มของแฟนนางงามว่าแบ็คดรอปงานแถลงข่าวเปิดตัวเวทีนางงามเนี่ยสภาพไม่เรียบร้อยว่าองค์กรระดับนี้งานใหญ่ระดับนี้แต่แบ็คดรอปงานเนี่ยทำเอาภาพลักษณ์เนี่ยดูไม่ดีเลยต่อมาแอนก็ออกมาประกาศชัดถึงความเด็ดขาดไม่ได้มาเล่นๆทำให้แอนจักรพงษ์เนี่ยออกมาตอบคอมเมนต์แฟนนางงามโดยระบุว่าเบื้องต้นได้ไล่คนที่ทำหน้าที่ดูแลแบ็คดรอปดังกล่าวออกไปแล้วค่ะและได้แก้ปัญหาแบ็คดรอปในทันทีหลังจากนั้นค่ะแอนจักรพงษ์ยังได้ออกมาเผยเหตุผลพร้อมชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดยการโพสต์ข้อความระบุว่า You cannot build a success with someone who doesn't even try to help you carry a brick จะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไรหากแม้กระทั่งงานเล็กๆง่ายๆยังไม่เอาใจใส่เลยขอบพระคุณทุกคำติชม JKN จะนำไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนสำเร็จไปด้วยกันไปสู่จักรวาลด้วยกันค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะทำเอาเป็นที่จับตามองของเหล่าบรรดาแฟนนางงามเลยก็ว่าได้ค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ We'll be right back.